กองหน้าต่างชาติคนใหม่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วเขาว่ากันว่าการมาของแฮร์ริสวูดคิชครับเพียงแค่เปิดตัวก็ทำลายสถิติมาเป็นอันดับหนึ่งของไทยลีกแล้วรายละเอียดตรงนี้จะเป็นยังไงแล้วทำความรู้จักแฮร์ริสวูดคิชมากน้อยแค่ไหนเล่าให้ฟังครับในทดเจ็บเสียในทีวันนี้ครับรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนันโดยสสส.และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาการของทดเจ็บ4นาทีวันนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์หน่อยนะขยับกดไปกดนิ้วให้หน่อยกดไลค์หรือจะกดแชร์ก็ได้ว่าเฮ้ยมาฟังเรื่องราวดีๆของวงการฟุตบอลไทยกันบ้างแล้วก็ที่สำคัญใครที่ดูช่องเราอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะครับไปเริ่มต้นกันเลยนะครับที่ข่าวของขาออกบุรีรัมย์กันหน่อยแล้วกันนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีรายงานข่าวมานะครับว่าดิเอโก้บารังก้านะครับเซนเตอร์แบ็กลูกครึ่งสเปนฟิลิปปินส์นะครับวัย29ปีของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยตกลงเซ็นสัญญาย้ายซบชลบุรี FC นะครับสัญญายืมตัวในช่วงเล็กที่2โดยการลาทีมของบารังก้านะครับก็ทำให้แฟนบอลประสาทสายฟ้าต้องติดตามกันต่อนะครับว่าในตลาดช่วงเล็กที่2นี้นะครับจะมีการเสริมตำแหน่งเซ็นเตอร์คนไทยหรือโควต้าอาเซียนเข้ามาเพิ่มหรือเปล่านะครับเพราะว่าในสควอชปัจจุบันเนี่ยเหลือเซ็นเตอร์อาชีพที่พร้อมลงสนามเนี่ยเพียงแค่3คนเท่านั้นนะครับที่เอาใช้คำว่าพร้อมลงนะเลบินซูราก้าพันษาเหมิบูลแล้วก็ชิติพัฒน์แทนกลางนะครับส่วนขาเข้าเมื่อวานนี้ก็ได้การเปิดตัวกองหน้าคนใหม่นะครับอย่างแฮร์ริสวูชคิชนะครับก็เป็นดาวยิงทีมชาติสโลเวเนียนะครับเป็นที่เรียบร้อยก็อดีตหัวหอกของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับก็จะมารับช่วงต่อหมายเลข19ของเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติในการเล่นเลข2ซึ่งการมาของวูชคิชนี่แหละครับทำให้บุรีรัมย์เนี่ยสร้างสถิติเพิ่มขึ้นมา2เรื่องทันทีที่ชูเสื้อนะครับสถิติแรกนะครับก็คือบุรีรัมย์เนี่ยจะกลายเป็นทีมที่ทำลายสถิติแข้งไทยลีกที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงสุดถึง3รอบนะครับในฤดูกาลเดียวแล้วก็ทั้ง3รอบนี้เป็นการทำลายสถิติของนักเตะทีมตัวเองทั้ง3ครั้งเลยโอ้โหแฮชแท็กอย่าหาว่าพี่โกงนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนเป็นแฮชแท็กอย่าหาว่าพี่รวยแน่โดยการมาของแฮร์ริสวูดคิชเนี่ยนะครับเขามีการประเมินนะครับมูลค่าทางการตลาดนะครับจาก Transfer Market เนี่ยอยู่ที่ 1.2 ล้านยูโรนะครับส่งให้เขาเนี่ยขึ้นแท่นเป็นนักเตะที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงสุดในไทยลีกคนปัจจุบันนะครับแทนที่คนก่อนนะฮะก็คือโกรันคาวซิชที่เพิ่งย้ายมาเพิ่งเล็กเดียวนะฮะที่มีค่าตัวประเมินอยู่ที่1ล้านยูโรนะครับซึ่งหากย้อนเข้าไปอีกนะครับก่อนโกรันคาวซิชเนี่ยจะย้ายมาบุรีรัมย์นะครับก่อนหน้านี้นักเตะที่มูลค่าสูงสุดของไทยลีกก็คือแฟรงค์คาสาเยดานั่นเองนะครับกองหน้ากึ่งปีกชาวโคลอมเบียที่บุรีรัมย์ก็พรีออเดอร์นะล่วงหน้าไว้ตั้งแต่สมัยเจ้าตัวอยู่กับทีมเก่าอย่างเชอร์ลีฟนั่นเองนะครับส่วนอีกสถิตินึงที่บุรีรัมย์เพิ่งทำลายไปนะครับก็คือตอนนี้บุรีรัมย์เนี่ยจะกลายเป็นทีมที่มีมูลค่าสโมสรนะครับสูงถึง9ล้านยูโรเรียบร้อยนะครับโดยปัจจุบันทางเว็บไซต์ Transfer Market ก็ไม่ได้อัปเดตขาเข้าและขาออกของบุรีรัมย์นะฮะประเมินมูลค่าสโมสรของทัพประสาทสายฟ้าไว้ที่ 8.6 ล้านยูโรนะครับหรือประมาณเงินไทยก็310-320ล้านบาทแหละแต่ถ้าหากลบมูลค่าของบารังก้ามาชิก้าที่รวมกันได้ประมาณสัก 5.5 แสนยูโรนะครับบวกมูลค่าของแฮร์ริสวูชคิชเข้าไป 1.2 ล้านจะทำให้มูลค่าสโมสรล่าสุดอยู่ที่ 9,280,000 ยูโรนะครับหรือประมาณ340ล้านบาทโอ้โหแค่อ่านยังขนลุกเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งตัวเลขจากที่เราพูดไปนะครับถ้ามองกันแค่มูลค่าที่เพิ่มขึ้นเฉพาะของปีนี้นะฮะการที่มูลค่าของทีมใดทีมหนึ่งจะมูลค่าเพิ่มขึ้นหลัก10ล้านเนี่ยสำหรับวงการฟุตบอลเนี่ยก็อาจจะดูไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเรามองในมุมของการพัฒนานะครับเมื่อเทียบกับการดูมูลค่าทีมของบุรีรัมย์เมื่อ2ปีที่แล้วนะตอนนั้นเนี่ยบุรีรัมย์ถูกประเมินเอาไว้นะครับว่ามีมูลค่าเพียง 6.8 ล้านยูโรนะครับก็เอาง่ายๆก็คือภายในเวลา2ปีนะครับขึ้นมาหลัก100ล้านเลยนะครับ100ล้านไม่ใช่แค่100ล้านด้วยนะครับถ้าปีเป็นเงินไทยก็คือเมื่อ2ปีที่แล้ว245ล้านบาทนะครับพอมาปีนี้ก็คือ340ล้านบาทขึ้นมา100ล้านเป๊ะๆนะฮะภายในเวลา2ปีนะครับต้องปรบมือให้จริงๆแล้วก็จริงๆแล้วส่วนหนึ่งที่ทำให้บุรีรัมย์เนี่ยสามารถทำการซื้อนักเตะหรือแม้กระทั่งมูลค่าของสโมสรขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าในปีนี้เนี่ยที่ถึงแม้ว่ากระแสไทยลีกจะไม่ดีนะครับบุรีรัมย์ยังคงเป็นหนึ่งในสโมสรที่
การันตีรายได้ในแต่ละนัดเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆนะครับในทุกนัดทั้งเรื่องตั๋วทั้งเรื่องการขายของเพราะว่ามีแฟนบอลมาที่สนามเยอะมากๆในแต่ละเกมนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งเอาเป็นว่าตัวเลขมูลค่าทีมปัจจุบันนะครับอย่าง 9.28 ล้านยูโรเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ตัวเลขสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับว่าทางเว็บไซต์ Transfer Market จะอัปเดตมูลค่านักเตะอีกครั้งนะครับในวันที่1มกราคมนี้แล้วก็หากถ้าว่ากันด้วยตามผลงานส่วนตัวของแข้งบุรีรัมย์ในเลขแรกเนี่ยนพพลละครพลสุประชัยใจเด็ดสุพนัทเหมือนตา3คนนี้การันตีเลยครับว่าจะถูกประเมินค่าตัวเพิ่มขึ้นคนละ 100,000 ยูโรเป็นอย่างน้อยเลยก็ว่าได้นะครับผมและถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงนะฮะบุรีรัมย์ก็อาจจะเริ่มต้นปีใหม่อย่างแฮปปี้ด้วยการเป็นทีมไทยลีกที่มีมูลค่าสโมสรแตะหลัก10ล้านยูโรครับหรือประมาณ360ล้านบาทโอ้โหนี่ถือเป็น2สถิติที่บุรีรัมย์ได้สร้างขึ้นนะครับเพียงแค่การชูเสื้อยามเช้าเมื่อวานนี้กับแฮร์ริสวูดคิชเพื่อนๆคิดยังไงกับ2สถิตินี้ครับหลังวันที่1มกราคมนี้มูลค่าบุรีรัมย์จะจบที่ตัวเลขเท่าไหร่อย่าลืมนี่คือทดเจ็บ4นาทีที่อยากให้ทุกคนมาร่วมพูดคุยกันเลื่อนมาคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับ